คิดเป็นใช้เงินไม่โง่ไม่โง่ก็คงชัดเจนคนที่เสียผลประโยชน์นะครับในกลยุทธ์ที่ล้มเหลวก็คงจะหนีไม่พ้นโทนี่โทนี่ก็ปรากฏว่าวางกลยุทธ์นี้ไว้ไม่ประสบความสำเร็จในกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูจากนี้ไปนะครับพลังประชารัฐน่าจับตามองร่างรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบนะร่างรัฐธรรมนูญพรรคเล็กก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและตอนนี้ปรากฏว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องของการทำประชามติประชาชนสามารถที่จะล่าชื่อได้ถึง 50,000 ชื่อเพื่อทำการทำประชามติได้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนโบดกันมาแหละนะครับมีประเด็นเรื่องของพลังประชารัฐจบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมการเลือกตั้งแล้วก็สยบรอยร้าวได้จริงหรือเปล่าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเหนื่อยที่มีปัญหาเรื่องร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีคนปล่อยข่าวนะว่าผมใช้2,000เอาไป2,000ล้านไปให้ธรรมนัสแล้วล้มไม่สำเร็จผมเลยแย่นี่คนอย่างผมนะหาเงินโดยเริ่มจากศูนย์นะคิดเป็นใช้เงินไม่โง่ไม่โง่เอางี้ดีกว่าสมมติว่าผมจะใช้ 2,000 เนี่ยสมมตินะสมมติผมใช้ 2,000 เนี่ยนี่คุณประยุทธ์ชนะ28เสียงถ้าหายไป28เสียงนี่คือหลุดเลยนะ 2,000 นี่หัวละ70ล้านประมาณใกล้ๆไอ้นี่5ล้านเนี่ยวิ่งกันหางชี้แล้วแล้ว70ล้านน่ะผมโง่เหรอผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เพราะผมเกียรติผมทับผ่านมาก่อนผมจะไม่ชอบเรื่องการเงินการเมืองประเภทนี้ผมถึงเข้าการเมืองอาสาการเมืองเพราะปี40ระบบรัฐรัฐธรรมนูญมันดีผมเลยอาศัยเต็มที่แต่ทุกคนไปเห็นว่าผมมีตังค์ผมเนี่ยจะซื้อเสียงงั้นงี้นี่ผมบอกแล้วไงการปล่อยข่าวเนี่ยต้องเช็คบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรีเสิร์ชไม่ค่อยเช็คแต่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผมทั้งหมดนี่มาขับเฮ้าส์มาถามผมเลยผมจะตอบตรงไปตรงมาเลยนะครับคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้คือควายเท่านั้นแหละท่านเป็นคนอย่าให้ควายจุงพี่ดวงถึงก็เปิดเรื่องที่จะยื่นเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับยื่นปปช.ทั้งหมด8เรื่องยื่นต่อประธานกรรมธิการชุดท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทใน1เรื่องนะครับใน8เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องโควิด6เรื่องนะครับเป็นเรื่องการระบายสต๊อกยางพารา1เรื่องเป็นเรื่องของกระทรวง DE นะครับ1เรื่องก็คือเรื่องของดาวเทียมนะครับส่วนการยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยเป็นเรื่องของเงิน5ล้านบาทนะครับที่เป็นข่าวว่ามีการแจกเงินภายในรัฐสภานะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะนัดสรุปสำนวนในวันที่29กันยายนวันพุธที่29กันยายนเวลา10โมงเช้าที่พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้จะเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีทั้งหมด4ท่านนะครับก็คือท่านแรกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านที่สองก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านที่สามก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยท่านที่สี่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะครับก็คือท่านชัยวุฒินะครับส่วนท่านอื่นๆแม้มีการอภิปรายไปแล้วเราก็จะติดตามดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นท่านศักดิ์สยามไปแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
ก็ประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการทุจริตและนอกจากนั้นก็จะมียังจะเป็นเรื่องของการจงใจให้มีการปล่อยปละละเลยทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่29ที่เราได้สรุปสำนวนแล้วนะครับก็จะได้นัดหมายพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อลงลายมือชื่อพร้อมกันไปยื่นต่อปปช.อีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยผมยังยืนยันว่าผมยังรักพรรคเพื่อไทยยังเคารพในตัวนายกทักษิณแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจและก็เป็นห่วงพรรคมากว่าถ้าพรรคยังเดินแบบนี้นะเราจะเป็นเสาหลักในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะถ้าภายในยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังเป็นเผด็จการอยู่การต่อสู้กับนอกพรรคจะมีปัญหาแน่นอนประการที่สองผมอยากถามดังๆไปถึงพรรคเพื่อไทยทำไมไม่ให้ผมอภิปรายพรรคเพื่อไทยต้องตอบนะครับว่าทำไมไม่ให้สรันวุฒิสรันเกตคนนี้อภิปรายตั้งแต่สรันวุฒิคนนี้ทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภาทุกครั้งคู่ต่อสู้ของผมเนี่ยคือเผด็จการไม่ใช่นายประยุทธ์ใครก็ตามที่มารับผิดชอบหรือว่ามาทำหน้าที่ให้กับพวกเผด็จการท่านคือศัตรูของสรันวุฒิทั้งสิ้นผมเคยไม่ที่อภิปรายแล้วอวยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อผมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อปวงชนชาวไทยนำสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำไม่ถูกไม่ดีมาแฉในสภาแห่งนี้และทุกครั้งเลยนะครับการแฉของผมเนี่ยมันดุเดือดเลือดพล่านขนาดผมถูกฟ้องหลายคดีผมต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับต่อสู้คดีด้วยตัวเองในการที่อภิปรายคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถูกฟ้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนชื่อสรันวุฒิสรันเกตในกระบวนการวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นนฤมลเข้าร่วมทำการประชุมพรรคพลังประชารัฐแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการตั้งประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ขึ้นมาซึ่งเป็นรุ่นน้องของพลเอกประวิตรเป็นทหารยศพลเอกนะครับสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรจะให้เขาเนี่ยมาเป็นประธานยุทธศาสตร์แต่นะครับเขาปฏิเสธไปเพราะว่าไม่มีเวลาเพียงพอนะครับที่จะมาดูแลเป็นประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับคือธรรมนัสยังอยู่พลเอกประวิตรไม่ลาออกนะครับนรมนก็ยังอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการของพรรคแต่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันก็มีการพูดว่าให้มีการเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งจะมีการเกิดขึ้นภายในระยะเวลา1ปีเศษหรือเกือบ2ปีอย่างแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์ต้องถามว่าพลังประชารัฐตอนนี้จบหรือยังจบแล้วจบแล้วยังไงแตกกันเองใช่ไหมไม่แตกกันละชัดเจนภาพเห็นชัดเจนไม่แตกกันเองนะครับตอนนี้เตรียมอะไรเตรียมให้มีการเลือกตั้งจึงมีการวางประธานยุทธศาสตร์ไว้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะตอนนี้สยบรอยร้าวนะครับได้จริงหรือเปล่าก็คงเห็นไม่ประวิตรไม่ลาออกธรรมนัสไม่ออกยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่นฤมลไม่ลาออกนะครับแล้วก็มีการตั้งฝ่ายประธานยุทธศาสตร์ก็คงชัดเจนคนที่เสียผลประโยชน์นะครับในกลยุทธ์ที่ล้มเหลวก็คงจะหนีไม่พ้นโทนี่ก็ปรากฏว่าวางกลยุทธ์นี้ไว้ไม่ประสบความสำเร็จในยุคกลยุทธ์การแบ่งแยกศัตรูจากนี้ไปนะครับพลังประชารัฐน่าจับตามองร่างรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบนะร่างรัฐธรรมนูญพรรคเล็กก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและตอนนี้ปรากฏว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องของการทำประชามติประชาชนสามารถที่จะล่าชื่อได้ถึง 50,000 ชื่อเพื่อทำการทำประชามติได้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบสำหรับบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยนะครับที่จะเป็นเกมต่อหลังจากนี้นะครับปรากฏว่าต้องอยู่ที่การพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยบอกไว้บอกว่าจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการระงับเพราะในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่มีการโหวตผ่านมานะครับมันมีข้อผิดพลาดในประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้มีการแก้ไข2มาตราแต่ปรากฏว่าร่างที่เสนอไปเนี่ยกลับมีการแก้ไขถึง3มาตราเพราะมีการผูกพันกันและอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะผ่านแล้วก็ต้องมีการออกกฎหมายลูกซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะต้องถูกทูลเกล้าภายใน15วันเมื่อฝ่ายค้านยื่น
นะครับต่อศาลธรรมนูญก็ต้องชะลอการทูลเกล้าไปก่อนนะครับเพราะหากมีการตีความขึ้นมานะครับการโหวต2ใบนะซึ่งจะส่งผลทำให้พรรคใหญ่ๆซึ่งอาจารย์เสรีวงศ์มนทาก็บอกรู้สึกถอดใจเลยนะครับที่คนเดิมคนเก่าที่เคยทุจริตเนี่ยจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งเพราะบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเกมตอนนี้ถามว่ากำลังจะเข้าสู่การยุบสภาเพื่อสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าไม่นะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไม่ถึงเวลาตอนนี้หลักมาถูกไม้พลังประชารัฐที่มีการกระชับอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรใหม่ล่าออกพลเอกอนุพงศ์กับพลเอกประยุทธ์นะครับได้ไปลงพื้นที่นะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับธรรมนัสนฤมลก็ไม่ลาออกอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเดินเหมือนตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองถูกต้องแล้วสิ่งที่พลังประชารัฐต้องทำในระหว่างนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการพรรคจะต้องไปดำเนินการกระชับอำนาจส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญยังไม่จบอันนี้ผมเรียนไว้ฮะยังมีภาค2และภาค3ภาค2นะครับคงจะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญจะทำการวินิจฉัยนะครับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะภาค3คืออะไรจะต้องมีการแก้กฎหมายลูกนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเพื่อให้เข้ากับนะครับกฎหมายการเลือกตั้งแล้วก็เข้ากับรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของพลังประชารัฐจบแล้วนะครับพลเอกประวิตรไม่ลาออกทุกอย่างเล้ากลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาพลิกง่ายดังพลิกฝ่ามือสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการเมืองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ